สิ้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับ Vivo V5 Plus นะครับซึ่งตอนนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยตัวเครื่องเนี่ยจะมีลักษณะเป็นบอดี้นะครับโลหะนะครับซึ่งด้านหลังที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับ iPhone 7นิดนึงก็คือว่าเสาอากาศ Antenna จะอยู่ข้างบนและด้านล่างเท่านั้นนะครับจุดเด่นของ Vivo V5 นั้นมีหลายจุดด้วยกันนะครับตั้งแต่มีไอโฟนแบบฟันทัชนะครับแล้วก็ใช้ Android 6นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของ Vivo นอกจากนี้นะครับในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆการเข้าถึงนะครับอาจจะทำได้ไม่ยากเย็นอย่างที่คิดนะครับแล้วก็บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันต้องปรับเรียนรู้ได้นิดหน่อยก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่โอเคและแน่นอนครับมันรองรับภาษา AEC เช่นลาวและพม่าด้วยนะครับนอกจากจุดเด่นของเรื่องกล้องนะครับ Vivo V5 Plus นะครับก็ยังเน้นเรื่องระบบเสียงนะครับเป็นแบบไฮไฟนะครับผ่านชิปเซตเสียงเหมือนเดิมนะครับและจุดเด่นของมันนะครับเรื่องกล้องนะครับกล้องหลังความเร็ว16ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับมีโหมดลูกเล่นต่างๆมากมายเต็มไปหมดในเครื่องนะครับก็ถือว่าค่อนข้างตอบสนองใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่จุดเด่นของมันอยู่ที่กล้องหน้านะครับกล้องหน้านั้นมีขนาดความละเอียด20ล้านแล้วก็8ล้านพิกเซลเป็น2เลนนะครับจุดเด่นก็คือการทำโบเก้นะครับก็คือการทำหน้าชัดหลังเบลอหรือหน้าเบลอหลังชัดนะครับก็คือเราเลือกค่า F ได้นะครับแน่นอนครับว่ามันเลือกได้หลายตัวเลยทีเดียวแล้วก็มี Beauty Mode ให้ด้วยนะครับสนนราคาแล้ว Vivo V5 Plus อยู่ที่ 13,990 บาทรีวิวเจอกันเร็วๆนี้ครับ